วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่านผู้อำนวยการหลายสำนักนะครับหลายกองที่นั่งอยู่ในที่นี้แล้วก็นวัตกรทุกท่านผมคิดว่าวันนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับว่ามีอธิบดีมานั่งฟัง ไอ้ที่เคยคิดว่าจะพูดคล่องแคล่วนี่ก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตเริ่มนะครับว่าวันนี้ผมก็ใช้หัวข้อตามที่ท่านให้มานั่นแหละก็คือเรื่องการพัฒนางานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหน้าแรกผมพยายามหาภาพมาครับภาพแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องที่จะสื่อสารถึงการสร้างนวัตกรรมแต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็มีภาพที่สองก็คือเรื่องของชีวิตผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านอธิบดีได้พูดมาตลอดตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่เราทำนวัตกรรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเพื่อตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความสุขของผู้คนนะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยว่า why innovation นั่นหมายถึงว่าทำไมเราต้องมีการสร้าง innovation นะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาพูดกันค่อนข้างมากนะครับเขาเรียกว่า the golden circle นั่นหมายถึงว่ามีการไปทำวิจัยแล้วก็ไปสำรวจครับว่าองค์กรทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยเขาเริ่มต้นคิดหรือว่ามีสิ่งที่เป็นเสมือนกระแสที่อยู่ในองค์กรเนี่ยยังไงเขาบอกว่าองค์กรเนี่ยถ้าเป็นองค์กรโดยส่วนใหญ่ทั่วไปทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นจุดสนใจขององค์กรก็คือจะถามตัวเองว่าทำอะไรองค์กรทำอะไรผลิตสินค้าหรือบริการอะไรนะครับแล้วก็พยายามทำสินค้าและบริการนั้นให้ดีที่สุดแต่มีองค์กรที่จำนวนน้อยกว่าครับแต่ว่าอยู่ในจุดที่ประสบผลสำเร็จมากกว่าจะถามคำถามใหม่ครับไม่ถามว่าตัวเองทำอะไรแต่จะถามว่าทำด้วยวิธีอะไรนะครับแล้วพยายามที่จะพัฒนาวิธีให้มันดีขึ้นเพื่อมันจะได้ทำในสิ่งที่เกิดผลมากขึ้นแต่ว่ามีองค์กรที่น้อยกว่านั้นแต่ถือว่าเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงเนี่ยเขาจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีวัฒนธรรมที่คนทำงานจะถามว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าถ้าคนในองค์กรทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยคิดอยู่ในหัวเสมอนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังดำเนินการไปทำไมจุดประสงค์คืออะไรและอยากจะให้เกิดผลอะไรเนี่ยนั่นจะเป็นจุดที่อาจจะทำให้องค์กรตอบสนองแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้มากกว่านะครับผมก็เลยอยากจะบอกท่านครับว่า we are in public sector นั่นคือเราอยู่ในองค์กรภาครัฐแต่จุดหมายของผมไม่ได้บอกว่าถ้าท่านอยู่ในองค์กรภาครัฐแล้วท่านจะต้องทำงานแบบที่ภาครัฐเป็นแล้วคนนินทาเสมอ นั่นก็คือเชื่องช้าเต่าล้านปีไม่สนใจผู้คนมีแต่กฎระเบียบนะครับแต่กำลังจะบอกแค่ว่าถ้าท่านอยู่ใน Public Sector เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็เป็นหมุดหมายที่เราควรยึดถือเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือภาครัฐมีพันธกิจหลักคือการตอบสนองความเป็นอยู่และความสุขของประชาชนครับซึ่งต่างจากภาค private sector ซึ่งเขาจะยึดถือสิ่งที่เรียกว่าผลประกอบการที่สามารถ make profit หรือว่าทำกำไรในรูปของตัวเงินได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราต้องทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นคำตอบว่า why ก็คือเรื่องที่เราจะต้องทำสิ่งใดๆก็ตามไปทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยก็เพื่อสุดท้ายให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนแล้วอะไรล่ะจะทำใ
ประชาชนได้รับประโยชน์สุขแน่นอนครับวันนี้เราก็ทำแล้วทำให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทำได้ดีกว่านี้ไหมมีวิธีอื่นมีวิธีใหม่ที่จะทำให้ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับสิ่งที่เราได้ยินในยุคหลังๆนะครับนั่นก็คือว่าเรากำลังพยายามทำให้ภาครัฐของเราเนี่ยเป็นภาครัฐที่สร้างคุณค่าให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นเราคงได้ยินคำว่าเลข 1.0 2.0 3.0 4.0 ใจความสำคัญของ 4.0 คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการสร้างผลงานที่มีคุณค่าครับแน่นอนครับโดนปกติเราก็สร้างผลงานส่งมอบให้กับประชาชนอยู่เป็นปกติครับแต่ว่าถ้าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นแล้วตอบสนองประชาชนได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคงต้องเติมสิ่งที่เรียกว่า value หรือคุณค่าเข้าไปคุณค่าที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมันสุดท้ายคืออะไรน่าจะอยู่ที่วงกลมตรงกลางนั่นนะครับทำยังไงเราจะสร้างผลงานที่สามารถทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเราคงต้องเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะใช้สินค้าหรือบริการหรือเราจะไปสัมผัสกับเรื่องใดๆที่มีคนดำเนินการให้เราเนี่ยความไว้วางใจเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำได้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทำให้ผลงานที่เราส่งมอบไปเขาเต็มใจยอมรับแล้วก็เกิดผลดีอย่างที่เราต้องการแต่การที่มันจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องวงกลมสีแดงฮะนั่นก็คือว่าต่อจากนี้ไปภาครัฐเนี่ยคงไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยหน่วยใดหน่วยหนึ่งคงจะต้อง open and connect นั่นหมายถึงว่าจะต้องเปิดความร่วมไม้ร่วมมือเปิดการแลกเปลี่ยนทั้งสิ่งที่เรียกว่าผลงานและข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เคลื่อนไปด้วยกันได้นะครับในขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าภาครัฐนั้นจะต้องตอบสนองต่อประชาชนซึ่งการตอบสนองต่อประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างที่ผมได้บอกมาแต่ต้นนะครับว่านั่นคือจุดหมายสูงสุดที่เราต้องการอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เขาเรียกร้องภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงการมีสมรรถนะสูงนั้นหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในบางเวลาในบางสถานการณ์เราต้องการผลงานที่มากขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเราสามารถที่จะตอบสนองได้นะครับคงจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีวิกฤตใหญ่ในเรื่องของโรคระบาดแล้วถ้าเกิดว่าภาครัฐทำงานได้อย่างมีสมรรถนะสูงนั่นหมายถึงเราจะตอบสนองต่อปัญหาได้แล้วถามว่าถ้าจะทำให้เกิดวงกลมทั้ง3อันได้เนี่ยนะครับสิ่งใดที่เราควรจะใช้เป็นกรรมวิธีครับอันแรกเขาบอกว่าน่าจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่า collaboration ก็แน่นอนครับopen and connect แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือในขณะเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างจากนี้ไปมันจะต้องขับเคลื่อนนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปมันเป็นรูปที่สามารถจัดการได้ง่ายรวมกันได้ง่ายประมวลผลได้ง่ายและนำไปใช้ได้ง่ายเนี่ยมันก็จะแปรรูปเป็นดิจิตอลหรือที่เรียกว่าดิจิไทเซชันและแน่นอนครับการ collaboration การ digitization สุดท้ายแล้วถ้าผสมกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง innovation นะครับถามว่าถ้าวันนี้เราจะสร้าง innovation เรามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายแน่นอนครับหลายเรื่องหลายเทคโนโลยีไม่ได้จุดเริ่มต้นที่เราแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้ครับมีคนคิดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่จะจัดการเรื่องนั้นนี้โน้นมากมายแล้วถ้าเราสามารถเปิดกว้างและเชื่อมโยงสิ่งนั้นมาใช้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราต้องตอบสนองและไขว่คว้ามาให้ทันในขณะเดียวกันครับโจทย์ของเราจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคและภัยสุขภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตอบสนองนะครับแล้วก็สุดท้ายที่มีพูดกันมาก
แล้วหลายคนคงจะประจักษ์แล้วนะครับนั่นก็คือเราอยู่ใน Aging Society เราจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยที่มากกว่าเด็กแรกเกิดจำนวนมากแล้วก็ทั้งสังคมจะมีสัดส่วนมากขึ้นเหล่านี้ทั้งหมดคือคำตอบว่า Why เราถึงจะจัดการกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างสบายโอกาสและความเสี่ยงจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโรคนะครับอันนี้ผมเอาบทวิเคราะห์จากการที่เขาจะร่างเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยนะครับมีบางเรื่องที่อาจจะเกี่ยวพันกับเราโดยตรงนะครับเช่นเรื่องแรกเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้คือกระแสแล้วก็คือเทรนด์ของโรคฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เราคงต้องนึกถึงนะครับว่าในการทำงานของเราซึ่งก็เป็นอยู่ในภาคสุขภาพเนี่ยเทคโนโลยีที่จะถูกนำมาใช้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีอื่นใดก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับงานของเราได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปก็คือเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งครับก็คือความต้องการสินค้าและบริการสุขภาพนะครับสินค้าและบริการสุขภาพเพื่อที่จะยังทำให้ผู้สูงวัยสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างใกล้เคียงปกติสุขมากที่สุดหรือเป็นไปตามสภาพที่เขาควรจะเป็นมากที่สุดนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมอยากจะบอกท่านนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่พวกเราทำเป็นภารกิจหลักคือเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็สามารถจะตอบสนองสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันครับการก้าวกระโดดหรือการ transform ประเทศไทยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับก็ได้วางแนวทางเอาไว้ชัดเจนครับว่าอันแรกเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะตอบสนองในฐานะที่ดำเนินภารกิจหลักตอบสนองในฐานะของการเปลี่ยนแปลงของประเทศตอบสนองในฐานะของแนวการพัฒนาประเทศล้วนแล้วแต่มีคำว่านวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าการจะขับเคลื่อนทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในขณะเดียวกันก็ต้องก้าวทันพลวัตของโลกนั่นหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามมีความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามนะครับเราคงจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่ไวพอที่จะรับรู้สิ่งนั้นแล้วก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราดำเนินภารกิจว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับเขาอยากให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพซึ่งผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่คนไทยควรได้รับการพัฒนานั่นก็คือเรื่องของการที่จะสร้างตัวให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้แล้วสามารถที่จะใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้นะครับแล้วก็คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาหลักครับซึ่งเขาสะท้อนออกมาเป็นแผนที่ชัดเจนเลยครับที่เขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับแล้วเขาก็มี13หมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศนะครับหมุดหมายที่สำคัญแล้วผมพยายามทำกรอบสีแดงเอาไว้ก็คือว่าหมุดหมายเรื่องของการที่เรามีแผนที่จะพัฒนาในการสร้างการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงนั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช้การแพทย์และการดูแลสุขภาพในเชิงจำนวนทำเยอะๆทำมากๆแต่เราจะใช้การทำที่อาจไม่เยอะอาจไม่มากแต่มีมูลค่าสูงหรือว่าสร้าง impact สร้างผลกระทบที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้เราในฐานะที่เป็นกรมวิชาการหนึ่งนะครับแล้วดูแลเรื่ององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก
็อาจจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่จะต้องคิดแหละครับว่าณนะปัจจุบันสิ่งที่เราทำสามารถจะตอบสนองต่ออนาคตที่จะมาถึงได้หรือไม่คำตอบน่าจะอยู่ตรงที่ว่าเราคงต้องสร้างสิ่งใหม่เอาองค์ความรู้ที่มีมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ที่มันจะเป็นนวัตกรรมนะครับยังมีอีกบางสิ่งครับที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการที่เขาเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่าเมืองอัจฉริยะครับเมืองอัจฉริยะหมายถึงเมืองที่สามารถจะตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองได้โดยนำกระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาบริหารจัดการแล้วเรื่องนี้นะครับการที่เขาจะนำเทคโนโลยีและกระบวนการที่เหมาะสมมาทำให้เมืองตอบสนองคนในเมืองได้เนี่ยนะครับในบางเรื่องอาจจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน IT อาจจะเป็นเทคโนโลยีในด้านอื่นๆแต่ส่วนหนึ่งครับที่น่าจะมีบทบาทสำคัญได้ก็คือเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเราสามารถมีผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพถ้าเรามีระบบการตรวจวินิจฉัยทางสุขภาพเรามีระบบของการที่จะประมวลผลเพื่อจะบอกว่าแอเรียไหนมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วอินพุตสิ่งนั้นเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการของเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถตอบสนองผู้คนทั้งเมืองได้นะครับเราต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงครับมีปรากฏในแผน13นั่นหมายถึงว่าจากนี้เป็นต้นไปโฟกัสของการที่เราจะพัฒนาคนเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ว่าให้เจริญเติบโตมีสุขภาพดีเท่านั้นนะครับแต่อยากจะให้คนมีกำลังที่จะพัฒนาประเทศต่อไปด้วยสมรรถนะที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่ปรากฏในแผนนั่นก็คือว่าเขาพยายามจะสร้างภาพภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนครับวันนี้เราอาจจะต้องมานึกถึงว่าการทำงานปัจจุบันของเราที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ประชาชนได้หรือไม่ถ้าได้มากเพียงใดและไปถึงจุดที่ประชาชนต้องการแล้วหรือยังนะครับเราได้พิสูจน์ในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนที่โควิดมาเราก็บอกว่าโอ้มีความต้องการที่จะรู้ว่าตัวเองสัมผัสกับโควิดหรือไม่เป็นโรคโควิดหรือไม่เราก็พัฒนานวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ได้ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายโจทย์ครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอาหารต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราในฐานะภาครัฐเนี่ยก็ควรจะต้องตอบสนองให้ได้ด้วยผมวาดภาพนี้มาเพื่อจะบอกว่าหลังจากที่เรามองเรื่องกระแสการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาก็โฟกัสมาถึงเรื่องของสุขภาพซึ่งเรามักจะท่องกันอยู่เสมอนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานหลักของประเทศคือกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทำให้สุขภาพของคนในประเทศนี้ดีแล้วการที่คนในประเทศนี้จะมีสุขภาพดีเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภาพของคนเป็นคนๆและคนเป็นหมู่คนในขณะเดียวกันครับก็จะต้องเกิดจากการที่มีบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ระบบสุขภาพมันยั่งยืนทีนี้ถ้าท่านดูใต้เส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่จะทำให้ข้างบนมันดีขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการบริหารจัดการเชิงระบบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการใส่กำลังคนด้านสุขภาพเข้าไปใส่หมอใส่พยาบาลใส่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิดบริการสุขภาพที่ดีแล้วทำให้ระบบสุขภาพดีขึ้นมาจะต้องใส่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจะต้องมีการคลังทางด้านสุขภาพที่จะซัพพอร์ตเงินทองงบประมาณให้มันเพียงพอแต่ว่าบางกรณีครับสิ่งที่จะเหมือนตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วเป็นองค์ประกอบหนึ่งของบริการสุขภาพที่จะทำให้คนมีสุขภาพดีได้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของยาของวัคซีนแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพซึ่งผ
ผมได้ล้อมกรอบสีแดงเอาไว้ก็เพราะว่าในเรื่องของยาวัคซีนหรือเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าการหนุนเสริมจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนี่แหละครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็อาจจะมีบทบาทในแอเรียนี้นะครับที่จะช่วยหนุนเสริมจนกระทั่งมันไปดีดคานงัดข้างบนแล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดสุขภาพดีขึ้นมานะครับนโยบายมุ่งเน้นในปี2566ก็เช่นเดียวกันครับผมชี้ให้ท่านเห็นก็เพื่อจะบอกว่าเวลาที่เราจะทำนวัตกรรมด้านสุขภาพใดก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราต้องนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแต่ในขณะเดียวกันครับนวัตกรรมที่ท่านจะทำแล้วสามารถจะขยายตัวจนกระทั่งเป็นประโยชน์ในวงกว้างเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปในแนวทางของนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเราอยู่เราก็สามารถที่จะได้รับแรงหนุนเสริมและผลักดันเหมือนเมื่อเช้านะครับที่ท่านได้ฟังท่านอธิบดีได้บอกนะครับว่าถ้าจุดเริ่มต้นของความคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครหนุนไม่มีใครให้ทุนไม่มีใครช่วยเสริมทางบริหารจัดการนวัตกรรมนั้นก็อาจจะจำกัดวงอยู่เพียงแคบๆแต่ถ้าหวังจะให้นวัตกรรมนั้นสามารถที่จะแผ่ขยายแล้วทำเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากได้นะครับนโยบายที่มุ่งเน้นในปี2566เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องแรกเขายังคงเน้นเรื่องของการเข้าถึงบริการการเข้าถึงบริการเนี่ยมันคงมีหลายความหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการเข้าถึงบริการก็คือคนที่ต้องการสุขภาพสามารถที่จะได้รับเมื่อเขามีความจำเป็นทางด้านสุขภาพเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเจ็บป่วยเขาสามารถจะมีสถานพยาบาลดูแลสุขภาพเขาได้แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้จำกัดเพียงแค่คนป่วยครับคนที่สุขภาพดีแล้วอายุถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะมีความต้องการที่จะรู้ว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วเขาต้องระวังหรือเปล่ามีโรคบางโรคก่อตัวขึ้นอยู่หรือเปล่านั่นคือได้เกิดความจำเป็นขึ้นแล้วถ้าเราสามารถมีระบบของการดูแลก็จะหมายถึงเขาสามารถเข้าถึงบริการนะครับหลายเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำแล้วก็ในอดีตเช่นเราพยายามจะมองว่าโอ้วันนี้คนไข้โรคเรื้อรังแล้วจำเป็นจะต้องตรวจติดตามระดับน้ำตาลระดับความดันในเลือดอยู่เสมอเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะไปโรงพยาบาลทีก็แน่นขนาดเราก็ไปทำสิ่งที่เขาเรียกว่าหน่วยเจาะเลือดนอกโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราพบว่ามีโรคระบาดมาแล้วเราก็พยายามคิดถึงวิธีการตรวจที่จะสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วและชี้บ่งคนเป็นโรคได้เป็นต้นนะครับการยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้คนไทยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วสามารถจะเป็นองค์ประกอบในการเสริมสร้างสุขภาพได้เรื่องของผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลเรื่องของการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้แหละครับเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำอยู่แล้วก็พยายามทำเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าสมมุติเราทำได้เนี่ยนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะหนุนเนื่องเศรษฐกิจอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในเวที่เราจะทำได้เรื่องข้อมูลของประชาชนเพื่อประชาชนครับหันกลับมาดูนะครับผมพยายามไล่เรียงมาจากเรื่องของแนวการพัฒนาประเทศมาถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่แล้วก็ตัวกรมเราเองก็ตามนะครับเราก็มีการกำหนดสตรัทเจจี้ที่สำคัญแล้วก็ข้อหนึ่งนะครับดูที่ S1 เนี่ยเรามีสตรัทเจจี้ที่บอกว่าจะสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนะครับที่ผมให้ดูก็อยากจะรีมายนะครับว่าถ้าองค์กรเราได้อยู่ขีดเส้นวางแนวเอาไว้ที่เรื่องของสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมนั่นหมายถึงว่าในกระบวนการบริหารจัดการ
ในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็จะมีเรื่องของการหนุนเสริมสิ่งเหล่านี้มากมันจะเป็นโอกาสครับที่ถ้าท่านคิดจะลุกขึ้นมาคิดถึงนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมในช่วงนี้ครับเพราะว่านี่คือแนวขององค์กรครับแล้วก็ผมอยากให้ท่านดูครับว่าถ้าท่านจะตอบโจทย์ทั้งหมดที่ได้บอกมาเนี่ยนะครับใครเป็นเพื่อนทำงานกับท่านบ้างแล้วโจทย์ของการทำงานจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเอากระดานนี้มาให้ดูเพื่อจะบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำงานเราไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวเราเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำงานควบคู่ไปกับหน่วยหลักก็คือโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนอกจากนี้ยังมีองค์กรทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากบนกระดานนี้ผมเอากระดานนี้มาให้ดูก็เพื่อจะบอกว่าการที่ท่านจะผลักดันนวัตกรรมไปสู่ความสำเร็จมีเพื่อนครับแต่ในขณะเดียวกันครับการที่ท่านจะมีจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมท่านอาจจะเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆบนกระดานนี้ได้เช่นเดียวกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับท่านอธิบดีก็กรุณาพาพวกเราที่เป็นทีมบริหารเนี่ยไปดูงานที่จังหวัดตากแล้วปรากฏว่าวันนั้นหลังจากได้ที่สัมผัสบรรยากาศฟังการนำเสนอของโรงพยาบาลอุ้มผางหลายท่านที่นั่งอยู่ก็เริ่มปิ๊งไอเดียว่าอ๋อจริงๆแล้วโจทย์ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมอาจจะอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดกว้างและเชื่อมโยงแล้วก็พยายามไปจับมือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่บนกระดานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยหลักในกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยสนับสนุนอื่นหรือแม้กระทั่งหน่วยราชการอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะได้โจทย์นวัตกรรมในขณะเดียวกันเมื่อพัฒนามาแล้วก็อาจจะสามารถผลักดันนวัตกรรมนั้นไปสู่วงกว้างได้ผมพยายามให้ท่านตอบ why innovation ก็มาถึงว่าแล้ว what แล้วมันคืออะไรซึ่งผมคงไม่พูดมากเพราะว่าท่านอธิบดีได้อธิบายไปอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันคงมี3วงกลมนี้ที่หลายคนพยายามอธิบายนั่นก็คือนวัตกรรมมันคือ thing new and value นะครับมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่มีข้อแม้ว่ามันต้อง make value นั่นคือตอบสนองหรือเป็นประโยชน์กับใครสักคนหรือใครกลุ่มใดกลุ่มนะครับถ้าจะเปรียบเทียบภาพนี้นะครับนวัตกรรมมันก็เหมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งครับเราอยู่บนกระดานที่มีองค์ความรู้มีทรัพยากรนะครับแต่องค์ความรู้และทรัพยากรนั้นในบางครั้งครับด้วยรูปแบบของมันด้วยคุณลักษณะของมันมันไม่สามารถไปตอบสนองความต้องการและการใช้ประโยชน์ของผู้คนได้ครับแต่ถ้านวัตกรรมมาทำการจัดการเพิ่มเติมองค์ความรู้จัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้องค์ความรู้นั้นเป็นประโยชน์ต่อความต้องการและการใช้ประโยชน์ของผู้คนได้นะครับนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นชุดตรวจเป็นน้ำยาเป็นอะไรก็ตามนะครับที่สามารถที่จะทำให้เกิดการใช้งานได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ได้มากขึ้นอาจเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการนะครับอาจเป็นเรื่องของ marketing innovation ก็คือว่าเราอาจจะผลิตสินค้าเหมือนเดิมแต่มันยังเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ไม่มากเท่าที่เราต้องการก็เพราะว่ายังไม่สามารถผลักดันไปสู่การรับรู้และความต้องการของเขาได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าสมมติว่าเราไปค้นพบสิ่งใดหรือว่าไปตรวจสิ่งใดในอาหารในยาแล้วเราพบว่ามีข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของประชาชน
แต่ถ้าสิ่งที่เรารู้นั้นมันถูกตีพิมพ์ถูกเก็บเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะแปลความออกเป็นข้อความง่ายๆที่เข้าใจได้ของประชาชนวงกว้างแล้วก็ไม่ได้สื่อสารไปแน่นอนครับประชาชนก็ไม่สามารถจะมาใช้องค์ความรู้นั้นได้อย่างเต็มที่มันก็กลายเป็น new แต่ไม่ useful คือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากนี้ยังอาจจะมีนวัตกรรมขององค์กรก็คือเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรในแนวใหม่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วผมอาจจะมีตัวอย่างไม่เท่าท่านอธิบดีนะครับแต่ว่าในบางกรณีนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลชุมชนนะปรากฏว่าเรามีคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันซึ่งจะต้องมาหาหมอทุก2เดือนทุก3เดือนแล้วปรากฏว่าสิ่งที่สังเกตพบอันหนึ่งก็คือว่าเขามักจะมาแล้วพอพยาบาลซักว่าป้ากินยาครบหรือเปล่าเขาก็ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างพยาบาลบอกว่าถ้ากินครบหรือไม่ครบไหนเอาหลักฐานมาดูสิว่ายาที่ให้ไปเหลือหรือไม่เหลือเขาบอกไม่ได้เอามาไม่รู้นะครับปรากฏว่านอกจากเราไม่ได้ข้อมูลว่าเขากินยาครบไม่ครบแล้วเนี่ยปรากฏถ้าเราจะสั่งยาเพิ่มเข้าไปเราก็ต้องสั่งยาเพื่ออนาคตส่วนที่เหลือไม่เหลืออยู่บ้านไม่อยู่บ้านเราไม่สามารถทราบได้ก็สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาง่ายมากไม่ต้องใช้องค์ความรู้อะไรใหม่เลยไปจ้างโรงงานข้างโรงพยาบาลนี่แหละครับเย็บกระเป๋าขึ้นมาอันหนึ่งผมจำได้ต้นทุนไม่กี่สิบบาทเย็บกระเป๋าขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำให้มันมีช่องช่องหนึ่งใส่บัตรนัดช่องหนึ่งใส่สมุดประจำตัวโรคเบาหวานช่องหนึ่งใส่ยาอีกช่องหนึ่งใส่อะไรก็ได้แล้วก็ดีไซน์ให้มันดูดีสักนิดหนึ่งแล้วก็แจกคนไข้เบาหวานแล้วก็บอกว่าเอายาใส่ช่องนี้นะช่องนี้อยากใส่อะไรก็ได้อันนี้ใส่บัตรนั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถือมาทุกครั้งที่มาพบแพทย์เพราะเขาเอามาอวดกันฮะฉันมีกระเป๋าเธอยังไม่มีกระเป๋านู่นนี่นั่นปรากฏว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือพยาบาลที่สกรีนนิ่งสามารถนับได้เลยครับว่าที่ให้ยาไป60เม็ดกินไปกี่เม็ดเหลือกี่เม็ดยาประกอบอื่นๆเหลือหรือไม่เหลือในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมสมุดไม่ลืมบัตรนะครับลงทุนเพียงแค่นี้ปรากฏว่าได้เงินคืนมาเดือนหนึ่งนัดหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบ 20,000 บาทอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องใช้องค์ความรู้ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแค่คลิกแล้วก็เห็นบางจุดยึดกลุ่มสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์คือเราอยากให้เขากินยาอย่างครบถ้วนอยากให้ได้ข้อมูลเพื่อแพทย์จะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องแค่นี้ครับแล้วก็เครื่องมือก็ง่ายมากหรืออีกตัวอย่างนึงครับเมื่อหลายปีก่อนน่าจะเกิน10-20ปีแล้วท่านคงเคยได้ยินว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับมีเด็กตายในโรงพยาบาลตายจากการตกเตียงไม่เชิงตกทีเดียวครับเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นมีเตียงแล้วก็มีไม้กั้นเตียงครับใครเคยไปโรงพยาบาลคงนึกถึงนะครับมีไม้กั้นเตียงที่ยกขึ้นมาแล้วมันก็มีซี่ปรากฏว่าเด็กมันรอดลงไปได้แล้วมันรอดลงไปเอาตัวรอดแต่หัวมันติดครับเพราะหัวใหญ่ปรากฏว่าตายคาเตียงโรงพยาบาลเพราะคุณแม่หลับแล้วทำยังไงฮะตอนนั้นก็มีข่าวใหญ่คิดว่าจะทำยังไงโอ้เตียงนี่ต้องโละหมดแล้วต้องไปทำไม้กั้นแบบใหม่อะไรปรากฏแก้ด้วยง่ายๆครับก็คือว่าพอมันมีช่องใช่ไหมก็ไปบอกคนงานเย็บผ้าที่มันสวมเข้าไปตรงไอ้ราวกั้นเตียงแค่นั้นเองครับช่องหายไปแล้วทดลองเอาเด็กมากิ้งดูรอดไปไม่ได้ครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการเย็บผ้าตัวผ้ามันเป็นอะไรที่ต้องไปสร้างใหม่ไม่ใช่ครับเพียงแต่เรายึดกลุ่มสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ที่จะเกิดและเห็นปัญหาที่มันถ่องแท้ครับภาพนี้ผมพยายามจะบอกนะครับว่า iPhone ที่คนทั่วโลกเป็นสาวกประเภทที่ยอมไปยืนรอเป็นวันๆเพื่อจะจองรุ่นใหม่ตกลงสิ่งที่เป็นความสำเร็จของมันอยู่ที่ความสามารถของมันหรืออยู่ที่การนำเสนอคุณค่าของมัน
สู่คนที่อยากจะใช้นะฮะภาพแรกเป็นเรื่องที่บอกว่าโอเค iPhone ทำโน่นนี่นั่นได้ตามแต่ในขณะเดียวกันครับคนที่มีส่วนสำคัญและทำให้ iPhone ถูกยอมรับมีคนเป็นสาวกมากๆก็คือ CEO ของเขานะครับเขามีข้อความหนึ่งฮะเขาโทรออกมาว่ามีคนที่ใช้ iPhone เขาบอกว่า I was sitting in a cafe with my iPad and it got a girl interested in me. Now that's what I call a magical device. ไม่มีแอปในนี้ไม่มีแอปไหนดึงดูดสาวฮะนะครับแต่ว่าด้วยการสร้างการตลาดด้วยการสร้างภาพลักษณ์จนกระทั่งมันเป็นเครื่องมือดึงดูดสาวฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนคิดนะครับว่านวัตกรรมมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่ผมวาดภาพนี้มาเพื่อจะบอกนะครับว่าหลายคนเวลาจะพัฒนานวัตกรรมเรามักจะมองไปที่ตรงกลางเนี่ยคือคิดว่าจะทำยังไงถ้าเปรียบกับการปลูกพืชเราจะเตรียมดินยังไงจะใส่สารเคมียังไงจะควบคุมอุณหภูมิยังไงจะดูแลฟูมฟักมันยังไงแต่สิ่งที่อย่างผมอยากจะบอกท่านว่าเวลาสร้างนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องนึกเป็นอันดับแรกก็คือว่าการปลูกพืชเพาะเมล็ดเตรียมดินอะไรก็ไม่รู้แหละสุดท้ายแล้วมันต้องมาทีหลังที่เรานึกฝันว่าจากต้นไม้ที่เราฟูมฟักสุดท้ายมันจะได้ต้นไม้แบบไหนแล้ววัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้มันคืออะไรก่อนที่จะมาคิดถึงว่าแล้วเราจะปรับกระบวนการเพาะปลูกมันยังไงจะคัดเลือกเมล็ดยังไงนะครับเราอยากได้ไม้ที่เป็นแนวกันลมอยากได้ไม้ที่เป็นร่มเงาหรืออยากได้ไม้ที่เป็นไม้ผลเอาไว้กินนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกันแล้วก็สุดท้ายครับคิดว่า เราเข้าใจแล้วว่า why ทำไมเราต้องสร้าง innovation ในองค์กรแห่งนี้เรารู้แล้วว่า what มันคืออะไรนะครับแล้วถึงสุดท้ายครับก็คือ how toเหมือนท่านอาทิตย์ดีพูดไว้เมื่อเช้านะครับผมไม่ได้นัดกับท่านนะครับแต่ว่าเวลาที่ท่านจะทำอินโนเวชันนะครับท่านจะเจอภาพแบบนี้แหละครับสเต็ปแรกจะยากเสมอครับถ้าเปรียบบันไดมันจะเป็นบันไดก้าวแรกที่มันไม่น่าจะใช่ขั้นบันไดแต่มันเป็นกำแพงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านตะเกียกตะกายจนปีนกำแพงท่านหนึ่งไปได้เนี่ยท่านจะเดินไปถึงจุดสำเร็จได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวฝ่ากำแพงนี้แต่ว่าการก้าวฝ่ากำแพงนี้ประจวบเหมาะกับวันวาเลนไทน์เลยนะครับเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันฮะนะครับต้องขอบคุณนะครับทางท่านผู้ทรงที่ได้สร้างเรื่องของโครงการแซนด์บ็อกซ์แล้วก็พยายามปลุกปั้นทำให้มีการรวมตัวกันของคนที่ตั้งใจจะเป็นนวัตกรแล้วสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแต่ที่ผมทำลูกมือสองมือเนี่ยมือแรกคือทุกท่านที่อยู่ในกลมครับแต่มือที่สองก็คือตัวองค์กรหรือคือกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้ท่านจับมือกันเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีมือขององค์กรที่จะกุมมือท่านแล้วจูงท่านเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะครับเพราะว่าการที่จะผลิตนวัตกรรมได้มากหรือน้อยเพียงใดเนี่ยคงไม่ได้อยู่บนบ่าหรือความรับผิดชอบของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรเท่านั้นแต่จะต้องเป็นเรื่องขององค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะนำเรียนนะครับในฐานะที่ดูแลกองแผนท่านอธิบดีได้มอบหมายให้ดูแลกองแผนแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของคุณภาพขององค์กรด้วยเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกครับว่าองค์กรแห่งนี้คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเรามีแนวที่จะจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมได้มากขึ้นอันแรกเลยก็คือว่าเราจะพยายามสนับสนุนรีซอร์สนะครับ
ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเป็นเงินบำรุงหรือเงินแหล่งใดๆก็ตามนะครับถ้ากรมสามารถจะบริหารจัดการได้สามารถจะคอนเนคเชื่อมโยงแล้วทำให้รีซอร์สเหล่านั้นเข้ามาสู่กรมเพื่อหนุนเสริมการสร้างนวัตกรรมได้เราจะทำครับอันที่สองครับเรื่องของ people วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะปลุกปั้นพยายามจะหนุนเสริมให้ people ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรแล้วมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมเราพยายามอยากจะทำให้เกิดกิจกรรมรวมกลุ่มกันครับในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถพบปะแลกเปลี่ยนเพราะผมถือว่าการที่ท่านจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาสักชิ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ท่านจะนั่งคิดอยู่คนเดียวนะครับถ้าท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงจับมือแล้วก็ซินเนอร์จี้กับคนอื่นได้เนี่ยการสร้างนวัตกรรมของท่านจะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะมีการคอนเน็กผู้คนหนุนเสริมผู้คนเติมองค์ความรู้ให้ผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์กรจะทำครับอันที่สามก็คือ culture culture หนึ่งที่แน่นอนครับน่าจะเกิดขึ้นแล้วในคนกรมวิทย์ก็คือ culture ที่เราจะคิดแบบวิทยาศาสตร์การคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือการคิดที่เป็นขั้นตอนและทุกขั้นตอนจะมีสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้หรือทฤษฎีหนุนเสริมอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็น culture ที่อยากจะชักชวนท่านแล้วจะบอกท่านอยู่เสมอนะครับนั่นก็คืออยากจะให้ท่านมี culture นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ในเบื้องหน้าที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วการจะเป็นอย่างนั้นได้แสดงว่าสายตาของท่านต้องมองพ้นเลยไปจากงานที่ท่านรับผิดชอบพ้นเลยไปจากขอบเขตของกรมไปถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเรื่องของ knowledge อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันมีหมุนวนอยู่ในองค์กรจำนวนมากแต่สิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ได้ก็คือถ้ามีการแลกเปลี่ยนมีการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายสามารถที่จะรับรู้ค้นหาได้ง่ายซึ่งแน่นอนครับองค์กรพยายามจะทำเรื่องของ management ครับการ management ทั้งหลายเนี่ยเราพยายามจะทำให้ทั้ง4เรื่องข้างบนเนี่ยมันมีความสอดคล้องไปด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าคนของเรามีแนวคิดที่อาศัยองค์ความรู้จะพัฒนานวัตกรรมแนวไหนเราก็พยายามจะหนุนเสริมรีซอร์สไปทางนั้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่องค์กรจะกลุ่มมือท่านแล้วก็จะเดินไปกับท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องตัวนวัตกรเองนะครับเหล่านี้ผมไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่าเท่าที่ท่านได้มีการอบรมแล้วก็ให้ความรู้กันมาคงได้ทราบมากมายนะครับแต่ว่าอยากจะมีจุดเน้นบางจุดนะครับโดยเฉพาะภาพข้างบนเนี่ยเรื่องของ empathize คือเรื่องของการที่เราจะรับฟังเราจะแอบซอบสิ่งที่เรียกว่าปัญหาและความต้องการนะครับมันคงไม่ได้ทำด้วยวิธีเดียวครับเราคงไม่ได้ทำโดยการไปสอบถามใครๆเพียงวิธีเดียวเราคงไม่ได้ทำโดยการเงี่ยหูฟังเพียงวิธีเดียวการค้นคว้าผ่านช่องทางต่างๆการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแต่ขออย่างเดียวครับฟังแล้วได้ยินอย่าเพียงฟังคำว่าฟังกับได้ยินมันคงต่างกันครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฟังแล้วเราได้ยินรับรู้แล้วพยายามเข้าใจมองแล้วพยายามเห็นอันนี้แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตอบสนองใครบ้างแล้วหันกลับมาดูครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่เรามีเรื่องของกระบวนการทำงานที่เรามีเราสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้หรือยังถ้ายังเราก็ต้องมา define แง่มุมที่เราจะพัฒนาให้ชัดเจน ideate สร้าง prototype แล้วก็ที่สำคัญคือ test ว่ามัน work หรือไม่นะครับโดยที่ภาพล่างเนี่ย
ผมก็พยายามจะให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหลายที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยจุดสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือ customer หรือคนที่จะได้รับประโยชน์จากเรานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับท่านเนี่ยก็เพื่อจะบอกนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้ที่เรามีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราตอบโจทย์พยายามตอบโจทย์ว่าเราทำไมเราทำอะไรแล้วเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าจากนี้เป็นต้นไปในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คงจะเต็มไปด้วยนวัตกรรมและเป็นนวัตกรรมที่จะนำพาประชาชนคนไทยไปสู่สุขภาพดีครับขอบคุณมากครับครับครับ